สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่24กรกฎาคม2565เจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นได้ออกมาระบุนะครับถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนนะครับโดยเจคซัลลิแวนนั้นเนี่ยครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในเวทีสัมมนาเอสเพนซิเคียวริตี้ฟอรัมที่โคโรราโดซึ่งก็บอกว่าในช่วงเวลาสถานการณ์สงครามนั้นเนี่ยเวลานี้ก็มีความห่วงใยต่อชีวิตของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีซึ่งบอกว่าตอนนี้เซเลนสกีนั้นเนี่ยมีมาตรการในการปกป้องตัวเองแต่ว่าสหรัฐนั้นก็กำลังให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านความปลอดภัยกับผู้นำยูเครนเช่นเดียวกันสหรัฐนั้นเคยเสนอเนี่ยครับที่จะให้เซเลนสกีออกจากกรุงเคียฟครั้งที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารเข้าไปในยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2565แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยวลาดิเมียร์เซเลนสกีนั้นได้ปฏิเสธแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับปรากฏว่ารัฐสภายูเครนได้อนุมัติคำสั่งไล่ออกอีวานบัคคนอฟผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงยูเครนหรือว่า SBU เช่นเดียวกับมีการปลดหัวหน้าหน่วยงานของ SBU ใน5แคว้นของประเทศโดยบอกว่ามีหลักฐานชี้ชัดว่าสมาชิกขององค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลของอีวานบัคคนอฟนั้นเนี่ยทรยศต่อชาติร่วมมือกับรัสเซียอยู่หลายครั้งทั้งที่อีวานบัคคนอฟนั้นเป็นเพื่อนสนิทของวลาดิเมียร์เซเลนสกีและทั้งคู่ร่วมงานมาตั้งแต่สมัยผู้นำยูเครนนั้นยังคงเป็นดาราตลกประธานาธิบดียูเครนเคยอ้างหลายต่อหลายครั้งว่ามีมือสังหารนั้นพยายามคุกคามชีวิตของเขาและเจ้าหน้าที่ของเขาก็บอกหลายครั้งเช่นกันว่ารัสเซียนั้นมีความตั้งใจที่จะสังหารวลาดิเมียร์เซเลนสกีแต่ทางด้านรัสเซียนั้นก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับล่าสุดนั้นดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียนั้นก็ย้ำเตือนนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าวลาดิเมียร์เซเลนสกีนั้นเป็นผู้นำของยูเครนและรัสเซียอยากให้เขานั่งลงและต่อรองเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่จะสร้างสันติภาพระหว่างกันแต่เมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกกังวลหรือไม่เกี่ยวกับเสียงสนับสนุนที่ลดลงในหมู่ประชาชนนั้นเนี่ยเจคซัลลิแวนก็บอกว่าเขาก็มีความกังวลในทุกๆเรื่องยกเว้นการจัดหาอาวุธมอบแก่ทางด้านในส่วนของกองทัพยูเครนร่างกฎหมายมอบความช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนในเดือนพฤษภาคมจัดสรรทรัพยากรที่มากพอเพื่อเดินหน้าเนี่ยครับให้กับทางด้านยูเครนเจคซัลลิแวนเน้นย้ำว่าแม้เสียงสนับสนุนยูเครนของประชาชนคนอเมริกันนั้นจะลดลงก็ตามแต่สำหรับทำเนียบขาวและก็สภาคองเกรสนั้นยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนอย่างหนักหน่วงและก็ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนในระยะเวลาที่ยาวนานในกรณีที่ไหลเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์นั้นหมดลงจะทำอย่างไรต่อไปคำถามนี้เจคซัลลิแวนก็ตอบนะครับว่าจะมีเสียงสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายในสภาคองเกรสสำหรับจัดสรรทรัพยากรใหม่อีกรอบหากมันมีความจำเป็นความเห็นของเจคซัลลิแวนมีขึ้นขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแถลงว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะส่งมอบอาวุธชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่ากว่า270ล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในนั้นรวมถึงระบบยิงจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่เร็วไฮมาร์สอีกจำนวน4ชุดด้วยกันก่อนหน้านี้สหรัฐได้มอบระบบอาวุธที่ติดตั้งบนรถบรรทุกแก่ยูเครนไปแล้วกว่า10ชุดแต่รัสเซียอ้างว่าได้ยิงทำลายไปแล้ว4ชุดในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ความห่วงใยต่อชีวิตของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีจากฝั่งสหรัฐนั้นก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เขาเหมือนไปสร้างศัตรูเพิ่มด้วยการไปปลดเนี่ยครับบรรดาเจ้าหน้าที่และก็หัวหน้าหน่วยสภาความมั่นคงของยูเครนหรือว่า SBU เนี่ยอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็หากคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ